สวัสดีครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นกองกำลัง PDF พาดนะพี่น้องปะทะกันไปปะทะกันมาที่เคสกายปะทะกันรุนแรงพี่น้อง PDF มีทั้งหญิงมีทั้งชายที่ร่วมกันรบ PDF เนี่ยแปลว่ากองกำลังปกป้องประชาชนนะพี่น้องก็น่าสงสารน่าสงสารพี่น้องประชาชนทุกคนนะที่กองทัพนะกลายเป็นกองกบฏไปแล้วกองทัพแทนที่จะดูแลพี่น้องประชาชนประเทศชาติกลับไปรับใช้นายพลเมนองลายไล่เข็นฆ่าชาวบ้านตายทุกวันนะพี่น้องคนเขตสกายเขตมักกะเวรัดชินอันนี้รู้สึกว่าจะเดือดมากๆในพื้นที่เขตสกายเพราะว่าเขตสกายนะมันถ้าเราดูตามแผนที่นะมันติดรัดชินติดรัดคชิน2ชินเลยพี่น้องรัดชินรัดคชินเพราะว่าตักมดอมันกลัวว่าเขตสกายเนี่ยจะมีกองทัพฐานทัพเหมือนกับรัฐคินรัฐคชินเพราะว่าคำว่าเขตนี่มันยังไม่มีกองทัพเป็นตัวตนเหมือนกับคำว่ารัฐนะพี่น้องส่วนรัฐคชินรัฐชินรัฐกะเหรี่ยงรัฐฉานพวกนี้จะมีกองทัพเป็นตัวเป็นตนนะพี่น้องเป็นกองทัพมีกองทัพเป็นตัวเป็นตนมีการเดินชนสนามส่วนเขตสกายนี่ไม่มีกองทัพนะพี่น้องแต่มี PDF ซึ่งเป็นกองกำลังที่เพิ่งตั้งขึ้นมาไอ้ที่มันไปเดือดเนี่ยเป็นเพราะว่าตักมดอกลัวว่าที่นี่จะรวมตัวกันแข็งแกร่งและจะตั้งเป็นฐานทัพเป็นกองทัพมีกองกำลังพลนะพี่น้องเพราะมามันกลัวก็เลยไปบุกที่นั่นปัญหาก็หลายอย่างอ่ะพี่น้องอย่างเขตสกายเขตมักกะเวมติดต่อกันทุกคนก็ต่อต้านเมนองไลน์ก็บุกเต็มที่พี่น้องซัดเต็มที่เหมือนกันส่วน PDF ก็ซัดเต็มที่เหมือนกันต่างคนต่างซัดนะพี่น้องก็ยังว่าอันนี้ PDF เขาก็ไม่ได้ปิดบังนะพี่น้องเขาก็พูดตรงๆเลยเขาก็บอกว่าเขาก็พลาดเหมือนกันพลาดเขาก็ไม่ระบุนะพี่น้องไอ้ที่วงกลมสีเขียวนี่น่าจะเป็นผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะพี่น้องเพื่อนๆก็มาแสดงความเคารพทุกวันนี้มันดีอย่างนึงนะพี่น้องมันเกิดอะไรขึ้นเราสามารถรับรู้ทันท่วงทีไม่มีอะไรปิดบังพีเดฟก็ไม่ปิดบังปะทะเดือดหลายจุดนะพี่น้องปะทะกันแรงๆหลายจุดแล้วก็ตักมาดอมันก็จับเอาพีเดฟไป2รอบนะรอบที่1จับไป2คนรอบที่2จับเอาพีเดฟที่เป็นผู้หญิงไปอีก18คนข่าวก็ยังไม่แจ้งนะพี่น้องว่า18คนไม่รู้ว่าจะรอดหรือไม่รอดก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจน่าสงสารกับการต่อสู้กองกำลังก็อย่างที่พี่น้องเห็นนี่ก็ตามไปด้วยปลัดพี่น้องเป็นปลัดที่เขตสกายออกมาซื้ออาหารแต่กลุ่มพีเดฟเขาแจ้งว่าเป็นสายลับให้ตักมาดอนะพี่น้องออกมาซื้ออาหารปรากฏว่าถูกสัตว์เปรี้ยงเข้าไปนอนคาที่กลางถนนพี่น้องอันตรายสุดขั้วพี่น้องเพราะว่าไม่มีใครไว้ใจใครนะพีเรียบเขาก็ไม่ไว้ใจตักมดอก็ไม่ไว้ใจมันเป็นช่วงต่างคนต่างเดือดอ่ะพี่น้องประชาชนส่วนมากอ่ะเขาได้รับผลกระทบจากการกระทําของตักมดอพูดง่ายๆแทนที่จะเอากองทัพไปปกป้องประเทศชาติกับเอากองกําลังมาไล่เข็นฆ่าชาวบ้านนะพี่น้องมันก็บวกหลายบวกนะพี่น้องบวกความโกรธความแค้นเพราะว่าหลายปีดีดักที่ผ่านมาตักมดอก็ชอบข่มเหงนำจิตนำใจพี่น้องประชาชนก็พี่น้องลองสังเกตดูดิตำรวจเจ้าหน้าที่ไทยที่จับกลุ่มชาติพันธุ์ที่หนีมาจากสหภาพพม่าที่เข้ามาอยู่ฝั่งไทยปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ไทยเจ้าหน้าที่ไทยก็ตรวจโควิดธรรมดาพี่น้องรักตรวจพื้นที่พวกลักลอบเข้าเมืองก็ตรวจตามปกติและเจ้าหน้าที่ไทยก็ตรวจโควิดแจกแมสหาข้าวหาน้ำไม่กินปรากฏว่ากลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยเข้าใจเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารไทยผิดเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารไทยมาต้อนรับก็ดูสิพี่น้องเขาเจอตำรวจทหารพม่ามีแต่ความโหดร้ายทั้งเตะทั้งถีบทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเจอมานะโหดร้ายมากๆแต่พอมาถึงด้านมนุษยธรรมระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารไทยที่ไปจับตามแนวชายแดนที่พวกลักลอบเข้ามาเขาก็ตรวจโควิดเนาะแจกแมสแจกข้าวแจกน้ำมันก็เป็นเรื่องธรรมดามาที่กินข้าวมาแล้วมันเขาก็แจกเป็นมนุษยธรรมที่ต้องเพื่อนร่วมโลกครับพี่น้องเกิดมาก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันใช่ไหมปรากฏว่ากลุ่มชาติพันธุ์ที่ถูกจับนะเขามองว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารไทยต้อนรับนะพี่น้อง
เขาเข้าใจไปคนละอย่างเพราะว่าเขาไม่เคยเจอไงว่าเจ้าที่ตำรวจทหารต้องมาบริการแบบนี้เลยหรือนั่นคือว่าเขามาเจอที่ประเทศไทยเขาก็เข้าใจว่าอุ้ยเจ้าที่ตำรวจทหารไทยทำไมดีจังเลยตรวจโควิดให้ด้วยแจกหมดแมสให้ด้วยหาข้าวหาปลาให้กินด้วยเห็นอย่างพี่น้องว่าเขามองตำรวจทหารไทยเป็นเทพเจ้านะเขามองตำรวจทหารพม่าเนี่ยเป็นปีศาจนะพี่น้องเพราะว่าตั้งแต่เขาอยู่กับพม่ามานะเจอแต่ความโหดร้ายป่าเถื่อนพอมาเจอเจ้าที่ตำรวจทหารไทยจับแล้วก็แจกข้าวแจกน้ำแจกแมสนะกลายเป็นเทพเจ้าไปแล้วนะพี่น้องนี่น่าสงสารมากๆเป็นเพราะว่าเขาไม่เคยเจอการบริการประชาชนในโลกประชาธิปไตยว่ามันมีแบบนี้ด้วยหรือจนเขาพูดแล้วน้ำซึ้งน้ำตาไหลพี่น้องเอ้ยคนไม่เคยเจอความเจอแต่ความโหดๆนะพอมาเจอข้าวกล่องมาเจอน้ำเจอแมสเจอการตรวจโควิดจากเจ้าที่ฝั่งไทยเขากลับมองว่าเจ้าหน้าที่ไทยต้อนรับรู้สึกว่าอนาถใจกับชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขานะพี่น้องเขาไม่เคยเจอการบริการประชาชนแบบนี้ไงพี่น้องพอมาเจอที่ฝั่งไทยตำรวจทหารไทยนี่เป็นเทพเจ้าในดวงใจของพวกเขาไปแล้วนะพี่น้องอ่ะพี่น้องเชิญพี่น้องไปตามอีกข่าวนึงอันนี้เป็นรถเครื่องขยายเสียงของตักมาดอพี่น้องไปประกาศทั่วเขตสกายมักเวพี่น้องกะเลเขตพวกนี้ล่ะห้ามใช้รถมอเตอร์ไซค์ลักษณะการใช้รถมอเตอร์ไซค์มีกติกายุบยิ้มไปหมดพี่น้องเดี๋ยวก็ห้ามนั่นห้ามนี่ห้ามนี่ห้ามนั่นถ้าใครฝ่าฝืนมีสิทธิ์ที่จะถูกลูกตะกัวพี่น้องถึงจะไม่ห้ามถึงจะไม่มีอะไรมันก็มีสิทธิ์ตลอดนะพี่น้องเอ้ยจะทำผิดหรือทำถูกก็ไม่ใช่ว่าจะมีหลักประกันอะไรนะพี่น้องเนี่ยรถเครื่องขยายเสียงตักมาดอประกาศลักษณะการขี่รถมอเตอร์ไซค์ต้องขี่ยังไงใช่ไหมพี่น้องพูดง่ายๆพี่น้องขี่แบบไหนจะไม่ถูกยิงนั่นแหละอะไรวะขี่รถมอเตอร์ไซค์ก็ต้องมีมันออกกติกามายุ่มยิ้มไปหมดเลยพี่น้องคือตอนนี้ต้องเข้าใจนะตักมาดอบ้าไปแล้วนะบ้าไปแล้วน่าสงสารตั้งแต่พี่น้องประชาชนคนสหภาพพม่าโดนแรงกดกันเยอะแยะโดนแรงกดดันเยอะแยะไปหมดเลยพี่น้องครับผมสำหรับคลิปนี้ก็นำมาเล่าให้ฟังสั้นประมาณนี้นะครับสวัสดีครับมา